วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของ DGA ล่าสุดจัดงาน Connect to be Better เปิดศักราชใหม่ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้า Transform รัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างศาสตร์เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนนำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสุดท้ายที่ประชาชนสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของการที่บริการภาครัฐเนี่ยมันจะกลายเป็นสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์นะครับเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลอันที่2คือจะใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลที่ได้จากการให้บริการหรือว่าการจัดเก็บมานะครับไปใช้ในการกำหนดนโยบายรวมถึงการจัดหาสวัสดิการนะครับหรือว่าบริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยให้ตรงใจแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับสิ่งที่เราคาดหวังสำหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยความพยายามความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับรวมถึงทางภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วยหน่วยงานรัฐในการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ให้มันกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ครับแผนที่เราวางไว้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับใหม่คือปี 66-70 นะครับงั้นเราคาดหวังว่าภายใน5ปีข้างหน้าครับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้จากต้นทางจนถึงปลายทางทั้งหมดครับแล้วก็เราจะเห็นความคืบหน้าในการบูรณาการข้อมูลตามอเจนดาสำคัญสำคัญนะครับเช่นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องของแรงงานเรื่องของ SMB ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้เรามีการกำหนดไว้ในแผนชัดเจนแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเพื่อที่จะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายนี้ให้สำเร็จได้ครับโดยดร.สุพจน์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า DGA ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทยเข้าถึงบริการได้ง่ายทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรอยากเห็นประเทศของเราทันสมัยก้าวหน้าทันโลกเพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคนและเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสมีอยู่จริงทำได้จริงค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้มากันที่ MP Group Thailand จัดงาน MP Group 2023 Shaping the Future of Health and Wellbeing อย่างยิ่งใหญ่ณอาคาร MP Group Thailand Headquarter โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของ Genetic Testing กับอนาคตของชาติอีกทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory อย่างเป็นทางการพร้อมทั้งได้มีการจัดงานบรรยายทางวิชาการและได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการนวัตกรรมการตรวจระดับยีนเพื่อให้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ปี2023นี้ของ MP Group ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ใหม่ให้คนไทยเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยระดับยีนเพื่อการดูแลสุขภาพจำเพาะบุคคลแบบองค์รวมอีกด้วยค่ะหลายท่านอาจจะเคยฟังพวกเรานะ 3-4 คนจากจุฬาหลังจากที่เราค้นพบความมหัศจรรย์ว่าหอยทากเนี่ยมันคือตัวพ่อตัวแม่เรื่องสกินแคร์มา200ล้านปีสเนลเนี่ยมันคืออะไรถ้ามาอยู่บนบกแล้วตัวไม่มันไม่มีผิวนะมือไม้ไม่มีเท้าไม่มีอะไรเกาต้องใช้เมือกอย่างเดียวเดี๋ยวมีเคมีอาจารย์ชลีจะเล่าให้ฟังว่ามันไปต้านพวกสารอะไรต่างๆมันไปต้านเชื้อต่างๆที่อยู่บนตัวได้ยังไงนี่นะตอนนี้ยังไงก็ตามตัวผลิตอยู่นี่ mantle ไหลลงมาเป็นทางไปทางไหนเข้าไปทางไหนมุดไปตรงไหนไม่กลัวนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่เพราะนั้นคือสิ่งที่ดูแลผิวพรรณเข้ามาเป็น200ล้านปีแล้วลักษณะนี้ไปดูฟอสซิล200กว่าล้านปีเหมือนกันทุกประการเลยแสดงว่าลักษณะนี้ตามทฤษฎีชาวดาร์วินนี่คือเป็นลักษณะที่ถูกคัดเลือกไว้แล้วไม่ว่าโลกจะแตกภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอุกกาบาตพุ่งชนนะในรอบ200ล้านปีที่ผ่านมาลักษณะนี้เหมือนเดิมทุกประการนะครับวันนี้นะคะไม่ใช่เมือกหอยทากอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นเมือกหอยทากจุฬานะคะซึ่งเราการันตีนะคะว่ามีคุณภาพสูงจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่เอาชื่อจุฬามาทำให้ไม่ดีแน่นอนนะคะนอกจากนั้นนะคะ
ก็จังเป็นพวก bacterial based ingredients นะคะพวก microbes นะคะอาจจะไม่ใช่แบคทีเรียอย่างเดียวนะคะพวกยีสต์พวกฟังไจอะไรต่างๆก็สามารถที่จะช่วยดูแลผิวพรรณได้เหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเครื่องสำอางจะพูดถึง microbiome ใช่ไหมคะสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเราสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเรานะคะเราอยากให้เขาเรียกว่าเป็น bacterial community นะคะบนสกินของเราเนี่ยเราก็อยากได้แบคทีเรียดีๆนะคะเพื่อให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสวยสดงดงามนะคะซึ่งวันนี้จะบอกว่า glass skin มีทุกอย่างนะคะทั้ง plant based animal based แล้วก็microbe based ingredients นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบรรจุไว้นะคะให้พวกเราได้มาใช้กันค่ะโดยในปี2023นี้ MP Group จะสร้าง S-Curve ใหม่อีกมากมายเพื่อตอบโจทย์ต่อการบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่ทัศิตาหทัยธนทร CEO ชิตาแบรนด์ตบเท้าเข้ารับรางวัลผู้บริหารแห่งปี CEO Thailand Award 2023และรางวัลธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2566จัดขึ้นโดยสวนทสัมมชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไปฟังความรู้สึกพร้อมกันค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติมารับรางวัลในวันนี้มากๆค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแห่งปีแล้วก็ CEO ที่ดีแห่งปีก็จะพัฒนาสินค้าของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่มาอุดหนุนติตาแบรนด์ค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ติตาแบรนด์ได้มารับรางวัลในวันนี้นะคะติตาแบรนด์นะคะมีสินค้าอยู่ทั้งหมด3ตัวค่ะก็จะมีเซรั่มแล้วก็ครีมและสบู่นะคะสินค้าของเราก็จะมีการเปิดรับตัวแทนเร็วๆนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์แอดติตาแบรนด์.69ได้เลยค่ะจุดเด่นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะต้องย้ำก่อนนะคะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวกายอะค่ะแนะนำให้ใช้ติตาแบรนด์ได้เลยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเน้นบำรุงผิวกายค่ะคนที่มีแบบว่าฝ้ากระฝ้าแดดสีผิวไม่สม่ำเสมอรอยแดงรอยดำหรือว่ารอยสิวสามารถใช้ติตาแบรนด์ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่รับฟังรับชมอยู่นะคะติตาแบรนด์ถ้าเกิดว่าสนใจสั่งซื้อหรือว่าเป็นตัวแทนสามารถแอดไลน์แอดติตาแบรนด์.69 sitabrand.69 ค่ะไปต่อกันที่สมาคมก้าวทาใจสสสททและสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยผนึกกำลังลงนาม MOU จัดกิจกรรมแข่งขันเดินวิ่งก้าวทาใจ 10K Thailand Championship 2023หวังกระตุ้นคนไทยให้หันมาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2566ณสนามสุพัชราไสยสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพค่ะเราตื่นเต้นมากที่จะมีการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนื่องจากว่าชื่อคำว่าก้าวท้าใจของเราเนี่ยเราขับเคลื่อนอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมานานหลายปีและเป็นที่รู้จักของข้าราชการสาธารณสุขและก็อสม.และประชาชนในต่างจังหวัดทั้ง76จังหวัดแล้ววันนี้เราอยากจะเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้คนในกรุงเทพได้รู้จักโดยการจัดการแข่งขันวิ่งก้าวท้าใจ10กิโลแชมเปี้ยนชิพในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ก็ขอเชิญชวนนะครับนักวิ่งทั้งนักวิ่งหน้าใหม่ทั้งนักวิ่งมืออาชีพเดินทางแล้วก็สะสมการวิ่งเราเชื่อมั่นว่าการจัดการแข่งขันนี้จะสมบูรณ์แล้วก็ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวิ่งหลังในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นะครับก็ขอเชิญชวนครอบครัวคู่รักนะครับแล้วก็นักวิ่งที่อยากจะไปหาความรักที่นั่นมาพบกันในวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับคือ10กิโลก็มีอยู่เยอะเหมือนที่ท่านนายกสมาคมได้เรียนท่านพลตำรวจเอกสรรสรุตนนท์ได้เรียนนะครับว่ามีเยอะแต่ว่าที่จะได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็มีไม่มากอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญแล้วก็มีหน่วยงานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับสสส.กรมอนามัยนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเราก็คิดว่าการจับมือผลัดกันอย่างเข้มแข็งก็จะทำให้การวิ่งครั้งนี้เนี่ยนะครับได้รับความเชื่อมั่นแน่นอนที่สุดนะครับเป้าหมายสำคัญของเราคือการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายทั้งเรื่องของการสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ความเป็นเลิศในการที่เอาชนะในการแข่งขันกีฬาวิ่งด้วยมาต่อกันที่พันเอกสัพชัยหัวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT พร้อมด้วยนายพันทองลอยกุลนันรองอธิบดีกรมศุลกากรรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษีร่วมแถลงข่าวการเปิดให้บริการระบบ National Single Window ณห้องออดิโทเรียม NT สำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะคือเหมือนกับยกระบบที่อยู่จากศุลกากรเนี่ยไปอยู่ที่ NT นะการให้บริการเนี่ยก็เป็นบริการเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวกับห้องกับการนำเข้าส่งออกทั้งหมดนะครับก็อย่างที่เรารู้กันอย่างเรื่องใบอนุญาตใบรับรองต่างๆที่เมื่อก่อนเนี่ย เคยเป็นกระดาษ37หน่วยงานปัจจุบันก็ปรับลดเหลือ34หน่วยงานก็มีสินค้าที่ควบคุมกำกับดูแลจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยกว่า 14,000 พิกัดสินค้าเนี่ยก็มีธุรกรรมเนี่ยยื่นขอใบอนุญาตมาผ่านระบบ NSW ตอนนี้ก็มาตั้งอยู่ที่ NTแล้วก็มีการตอบรับมีการให้อนุญาตให้การรับรองเป็นอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นกระดาษละเมื่อก่อนเป็นกระดาษเพราะมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปขอทีนึงพอขอเสร็จรับกลับมาทีเอาไปส่งกรมศุลปัจจุบันระบบมันก็ริ่งกันหมดกับหน่วยราชการต่างๆไปที่กรมศุลถามว่าผู้นำข้าวส่งออกได้ประโยชน์อย่างไรก็ลดระยะเวลาแน่นอนลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการนำข้าวส่งออกคือลดต้นทุนในการนำเข้าส่งออกของประเทศเรานะครับมติครม.เนี่ยให้ NT เป็น NSW Operator นะครับซึ่งจากท่านรองอธิบดีได้กล่าวไปแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินการมา15ปีแล้วนะครับพอมีเรื่องของตัวดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นระบบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความคล่องตัวในการทำงานเนี่ยถ้าเกิดเป็นกรมศุลกากรเนี่ยขั้นตอนก็คือ2ปีต้องขอพิมพ์ประมาณ2ปีล่วงหน้านะครับทำให้ไม่เข้าตัวเท่าที่ควรนะ NT เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งซัพพอร์ตนโยบายเรื่องของตัวดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอยู่แล้วนะครับเรามีงบประมาณเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งคือความคล่องตัวในการทำงานเนี่ยเราสามารถอินเวสต์ได้นะครับอันที่สองคือลดระยะเวลาในการทำงานของทั้งหมดเลยนะครับทั้งลูกค้านะครับโอเปอเรเตอร์ผู้ประกอบการทั้งหมดเลยแล้วก็เป็น one stop service นะครับต่อไปก็ไม่ต้องใช้กระดาษทั้งหมดนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับถามว่า NT เนี่ยได้ประโยชน์อะไรอันที่หนึ่งคือบทบาทเราคือทรานส์ฟอร์เมชันให้ภาครัฐนะครับช่วยให้เกิด productivity นะครับของพี่น้องประชาชนนะครับของหน่วยงานอันที่2คือรายได้ที่เรามาเนี่ยเราก็จะมีส่วนที่เรา invest ลงไปในการทำระบบนะครับก็จะมีเรื่องของค่าฟรีต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับซึ่งคอสไม่ได้ก็เป็นคอสที่ปกติแล้วเนี่ยเอกชนเขาจ่ายอยู่แล้วแหละแต่เพียงว่าตอนนี้เป็นก็ช่องทางก็จ่ายผ่าน NT ขึ้นมาแล้วก็จะมีเงื่อนไขมีสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ volume ยิ่งเยอะขึ้นนะครับคอสพวกนี้ก็จะลดลงเพราะว่าเราเองเป็นองค์กรที่เราไม่ได้แสวงหาผลกำไรในเรื่องของการทำ transformation เรื่องนี้นะครับขอให้สิ่งที่ลงไปเนี่ยเราไม่ได้ขาดทุนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศเนี่ยเรายินดีอยู่แล้วนะครับบริษัท AF Brother Limited เปิดตัวเว็บไซต์ AF Brother Influencer Matching Platform ใหม่ล่าสุดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดออนไลน์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์แบบครบวงจรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เอเจนซี่หรือผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเลือกอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้หลากหลายรูปแบบเลือกได้ตามจำนวน followers หรือเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานต่างๆทั้งนี้จุดเด่นของ AF Brother คือสามารถกำหนดแฮชแท็กที่ต้องการให้อินฟลูเอนเซอร์ใช้ได้และลูกค้าสามารถระบุชื่อแบรนด์สินค้าคู่แข่งเพื่อไม่ให้อินฟลูเอนเซอร์รับงานก่อนและหลังการทำงานให้แคมเปญของลูกค้าได้เช่นกันค่ะคือด้วยความที่เราเป็นทั้งนางงามแล้วเราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะในอุตสาหกรรมนี้มารีอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เราเข้าใจถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นของต้องบอกของอินฟลูเอนเซอร์แล้วกันเลยทำให้เราคิดว่าเราอยากจัดการปัญหานี้ยังไงดีหรือทำให้ปัญหาหมดไปหรือว่าให้เหลือน้อยที่สุดมันเลยทำให้เราlaunch project AF Brother ออกมาค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเวลาที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องได้ทำงานนะคะบางทีมีบุคคลที่เขาจ้างงานหรือว่าผ่านคนกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เราบางทีเราได้ทำงานไม่ตรงสายหรือได้ทำอะไรที่ไม่ได้อยากจะทำซึ่งบางทีพอทำตรงนั้นไปเนี่ยมันอาจทำให้เราทำได้ไม่เต็มที่แล้วพอเราทำได้ไม่เต็มที่เนี่ยการจ้างงานในครั้งต่อไปเนี่ยมันไม่มีทำให้เราไม่ได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นเลยทำให้เราอาจจะแบบว่าไม่ได้โด่งดังหรือไม่ได้แสงจากตรงนั้นถ้าพูดตามความจริงในไทยนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่ได้รับเงินที่มัน
ดูแบบไม่สมเหตุสมผลสักนิดนึงโดนหักเยอะไปนิดหน่อยลองเข้ามาค่ะลองมาทำอินฟลูเอนเซอร์มันไม่ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแต่วันนี้ลองมาให้ AF Brother ช่วยเป็นหนึ่งคนที่จะนำความฝันของทุกคนและก้าวไปกับเราค่ะช่องทางการเข้ามาสามารถแอดไลน์แอดได้เลยค่ะแอดไซน์นะคะ AF Brother แล้วก็เซิร์ชได้เลยก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะใน Line Official หรืออย่างที่มารีกล่าวไปในช่วงต้นก็คือเปิดเซิร์ชใน Google ค่ะพิมพ์คำว่า afbrother.com ก็จะขึ้นสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ได้เลยค่ะเทพรัตน์สงเคราะห์หรือโอเทพรัตน์ในฐานะนักคิดนักเขียนและได้ชื่อว่าเป็นนักอภิปรัชญานักสร้างสรรค์นักสื่อสารนักวิทยาศาสตร์และผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดธุรกิจจิตสาธารณะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างมูลค่าและหลายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำโลกในการประชุมเอเปค2022ที่ผ่านมาไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะวันนี้จะเป็นงานนิทรรศการCraft Next นะครับของคุณโอซึ่งจะทำให้เห็นถึงความเป็นมาของเรื่องของการมีแนวคิดนะครับที่ทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เรื่องของการแบ่งปันและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสร้างมูลค่านะครับก็ถือว่าหน่วยงานภาครัฐเราได้ความร่วมมือจากทางภาคเอกชนอย่างดียิ่งถึงประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ด้วยที่เราเน้นเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับก็ต้องแสดงความดีกับคุณโอนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านดร.สุรพีในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับโดยนิทรรศการครั้งนี้ก็จะจัดไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น3แห่งนี้นะครับทำได้ผมทำสร้างรายได้ชุมชนง่ายๆเลยสินค้าเอเปกเนี่ยชุมชนได้รายได้ตรงแบบนับล้านบาทเราไม่ได้พัฒนาแล้วหยุดพัฒนาเสร็จแล้วต่อยอดครับต่อยอดเสร็จตอนนี้มีของขายที่จีนทั้งนั้นเนี่ยนี่คือหนึ่งบริษัททำได้ผมรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำมาหมื่นรายการสมมติผมได้แค่100ล้านชุมชนได้แล้วถ้าสักพันบริษัทในประเทศนะครับรายได้เหล่านั้นเนี่ยสามารถนำส่วนต่างกำไรเนี่ยเพิ่มให้ชุมชนเข้ามากขึ้นแทนที่การทำงานหัตถกรรมจะเป็นงานสำรองในช่วงที่การเกษตรหรืออะไรครับอุตสาหกรรมหลักหรือสิ่งทำหลักที่เขาต้องทำงานหลักต้องทำเนี่ยว่างเขาถึงมาทำงานหัตถกรรมทีนึงมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักก็ได้เพราะเท่าที่ผมเดินทางมาทั่วโลกนะครับทุกคนมีภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางงานหัตถกรรมหมดแต่ผมเชื่อเลยครับว่าของไทยและของอาเซียนโดดเด่นที่สุดนะครับท่านเห็นด้วยนะครับโดดเด่นมากครับโดดเด่นจริงๆและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อปรับเป็นรูปแบบที่ร่วมสมัยแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มากมันมีเสน่ห์จริงๆเพราะนั้นเนี่ยเชิญชวนครับทุกท่าน CSV เป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะอาจจะเรียกว่าการสร้างคุณค่าร่วมแต่สำหรับผมเรียกว่าธุรกิจจิตสาธารณะนะครับถ้าทุกคนเริ่มกระบวนนี้ฝากสื่อฝากทุกท่านนะฮะช่วยกันส่งต่อให้ไปผมเชื่อว่าการทำให้สังคมโดยไม่เดือดร้อนตัวเองเนี่ยจะทำให้คนตัดสินใจทำเพื่อสังคมมากขึ้นหลายเท่าตัวและนึกดูนะครับสังคมโดยเฉพาะฐานรากที่เราคร่ำพูดกันไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนคร่ำพูดกันเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอันนี้แหละครับจะเป็นรูปธรรมที่แท้จริงของการเริ่มสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนครับกลุ่ม Minor Hotel จัดงาน Bangkok River Side Fest หรืองานเทศกาลริมน้ำกรุงเทพประจำปี2023ในวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ณบริเวณลานจัดงานริมแม่น้ำเจ้าพระยาซอยเจริญนคร57/1โดยงานนี้เป็นงานเทศกาลที่รวมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ร้านค้าร้านอาหารคอนเสิร์ตเวิร์คช็อปและการจัดแสดงว่าวไทย4ภาคเครื่องเล่นสำหรับเด็กไปจนถึงการแข่งขันกีฬาทางน้ำอันได้แก่การแข่งขันเรือยาวช้างไทยที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในโลกการแข่งขันบอร์ดยืนพายและการแข่งขันคายักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในกรุงเทพให้กลับมาคึกคักพร้อมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีการแข่งขันเรือยาวของไทยอีกด้วยค่ะครับสำหรับรายการแข่งขันครั้งนี้เป็นรายการครั้งแรกที่สมาคมกีฬาเรือพายได้เปิดทำการแข่งขันนะครับร่วมกับภาคเอกชนในปีนี้เป็นปีแรกเป็นครั้งแรกครับที่จัดในปีนี้เราคิดว่าจะมีรายการอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเราร่วมจัดกับทางไมเนอร์กรุ๊ปมาเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับจะหยุดไป2ปีเนื่องจากภาพโควิดนะครับมีการแข่งขันที่มีอยู่ก็คือการแข่งขันเรื่องซับบอร์ดนะครับที่เป็นการแข่งขันทางเทคนิคอลกับรายการแข่งขันสปินมีการแข่งขันเรือชักเยอร์ครับกับเรือ
ดราก้อนบอสซึ่งเป็นเรือช้างนะครับหัวเรือเป็นช้างวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ก็คือจะนำรายได้ทั้งหมดไปสนับสนุนกับมูลนิธิช้างไทยนะครับเพื่อสนับสนุนให้ช้างไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอขอบคุณทางไมเนอร์กรุ๊ปกับทีมงานนะครับที่ให้เกียรติกับสมาคมกีฬาเรือพายมาร่วมในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้เงินรายได้ทั้งหมดก็เป็นการกุศลนะครับที่จะไปช่วยกับช้างไทยเราในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคตครับสำหรับการแข่งขันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่3นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นการแข่งขันวันที่5ระยะเวลาการแข่งขันนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นะครับจนถึง 20:00 20:00 นซึ่งต่อจาก 20:00 นไปก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่สามารถมารับชมและรับเชียร์ต่างๆมีคอนเสิร์ตที่มีคณะต่างๆนักแสดงศิลปินต่างๆที่มาร่วมแสดงทั้ง3คืนนี้ครับอยู่เป็นประจำรวมทั้งได้มารับประทานอาหารนะครับในงานซึ่งมีอาหารหลากหลายที่จะสามารถมาเดินซื้อรับทานกันได้ในงานครับผมปิดท้ายกันที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปรณรงค์โครงการ TMF Stop Hate Speech Clip Contest หัวข้อหยุดเหยียดเกลียดศาสนาพูดร้ายทำลายกันโดยมีดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายในงานมีการจัดแสดงเทศกาลผลงานของทั้ง15ทีมที่ผ่านเข้ารอบฝ่าด่านการคัดเลือกมาจากผลงานที่ส่งมาทั่วประเทศพร้อมชมคลิปรางวัลชนะเลิศจากผลงานผู้ชนะและร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลอีกด้วยค่ะครับทั้งทีมที่ชนะเลิศและก็ทีมที่ได้รางวัลเนาะรวมถึงที่ได้รางวัลชมเชยด้วย15รางวัลนี่ก็ถือว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับคนที่เข้ามาร่วมโครงการนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้จำกัดอายุนะครับก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับทั้งน้องๆเยาวชนแล้วก็คนที่เป็นวัยทำงานนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความเข้าใจนะครับในเจตนารมณ์ของโครงการที่ต้องการให้สังคมเกิดความสนับรู้ในเรื่องของ Hate Speech โดยเฉพาะเรื่องที่มันเซนซิทีฟมากนะครับหยิบมาสร้างความเกลียดชังโดยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องทางศาสนานะครับเรื่องทางศาสนากับเรื่องทางการเมืองเรื่องเชื้อชาติเรื่องผิวสีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าโครงการนี้ก็ยังได้ขยายความเข้าใจไปถึงเรื่องของการกลั่นแกล้งกันในโลกออนไลน์ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการบูลลี่หรือไซเบอร์บูลลี่อิงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นความถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้ประสบความสำเร็จในโครงการแล้วก็ยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับทุกท่านทุกทีมที่ได้เข้ารอบและได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยครับพวกเราทีมแกงเขียวหวานไก่นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้เข้าร่วมค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแล้วก็คนภายนอกได้เข้ามาร่วมกิจกรรมค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะที่ได้เข้ามาร่วมรายการนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาที่นี่นะคะในวันนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้เข้ามาร่วมกับพี่ๆในองค์กรนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ